ผมชื่อดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับผมเป็นสถาปนิกครับคือคุณลุงผมเนี่ยเป็นสถาปนิกแหละนะครับแล้วคุณพ่อผมเองก็เป็นวิศวกรนะครับก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าตอนเด็กๆก็ได้มีโอกาสเข้าไปวิ่งเล่นในสำนักงานออกแบบของคุณลุงตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยคุ้นเคยกับอาชีพนี้เป็นค่อนข้างดีนะครับก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่เป็นแรงขับหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับเหมือนคุณลุงผมไม่ได้ทำงานมาจากวิธีของการที่ต้องมีแรงบันดาลใจคุณลองนึกดูถ้าเกิดคุณทำงานมาจากวิธีที่ต้องมีแรงบันดาลใจเนี่ยถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงในฐานะของนักออกแบบแต่ถ้าเกิดคุณทำงานมาจากที่ว่าคุณมีอยู่แล้วละแรงบันดาลใจแหละแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างมาบล็อกแรงบันดาลใจคุณเช่นขี้เกียจเช่นง่วงเช่นยุ่งแล้วผมก็ค้นพบว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการหาแรงบันดาลใจมาเพิ่มมันเกี่ยวข้องกับการที่เราเอาอะไรที่มันบล็อกแรงบันดาลใจเราเนี่ยออกไปมากกว่าเราอยากจะสร้างมันให้เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆนะครับซึ่งเต็มไปด้วยแบบเรื่องราวที่เราชอบนะครับเรื่องอาหารเรื่องหนังสือเรื่องกาแฟเรื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรื่องศิลปะด้วยแล้วเราก็ทำมาจากวิธีคิดว่าทำยังไงที่ทำน้อยที่สุดแต่ดูดีที่สุดอันนี้คือหลักการเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเก็บไว้ได้เราคิดว่าพอจะเก็บไว้ได้เราก็เก็บผมว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็มาจากประสบการณ์แล้วครับในการทำงานซึ่งก็เราทำมาในอาชีพนี้ค่อนข้างยาวนานเราก็รู้ว่าเราจะใส่ลงไปน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เกิดผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสเปซเรื่องของแสงเรื่องของlighting ที่เข้ามาเนี่ยทำยังไงให้แบบมันมากที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นความชำนาญของเราผมว่าคุณสมบัติแรกเลยนะของสถาปนิกคือต้องเป็นคนช่างสังเกตเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถกำหนดได้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดคุณสามารถจะชัดเจนได้ว่าอะไรที่มันอยู่รอบๆแล้วคุณเก็บรายละเอียดได้ครบเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างเนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีพลังขึ้นมาแหละมันก็จะทำให้คุณทำมันได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นอันที่สองก็คือว่าคุณจะต้องแบบมีความอดทนเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำงานนี้ให้ดียกตัวอย่างคุณก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทำงานนี้ให้ดีอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆนะฮะเบื้องต้นของการที่จะมาเรียนสถาปัตย์และผมคิดว่าจำเป็นเวลาทำงานเนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความยากลำบากอยู่แล้วนะครับถ้าเราเริ่มต้นคิดมาจากที่ว่ามันมีอุปสรรคเราคิดว่าเงื่อนไขของลูกค้าในการทำงานเป็นอุปสรรคนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคไปตลอดชีวิตแหละครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่ามันไม่ใช่อุปสรรคครับมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหามันก็เป็นสถานการณ์ที่เราแบบเหมือนเราเต้นรำไปกับมันนะครับเราพร้อมจะเต้นรำไปกับมันแล้วเราก็สนุกเพิ่มไปกับมันมันก็คือชีวิตมันก็คือเป็นการเต้นรำที่อยู่ในปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าคิดแบบนี้ได้จะมีพลังครับแล้วก็จัดการกับทุกวันของชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมเลย